สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่7ธันวาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมวันนี้ประเด็นของเรานะครับก็โอ้โหต้องพูดถึงโปรตุเกสแล้วกันนะก็เน้นๆไปที่เรื่องของตำแหน่งศูนย์หน้าใช่เลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าเฟร์นันโดซานโตสเนี่ยเลือกที่จะใช้เป็นกอนคาโลรามอสนะลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ดรอปคริสเตียโนโรนัลโดเป็นตัวสำรองครับแถมลงมาเป็นตัวจริงไม่พอโอ้โหเรียกได้ว่าเดบิวต์ได้อย่างโหดจัดๆเลยจริงๆครับ3ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับแฮตทริกตั้งแต่นัดแรกแถมเป็นในฟุตบอลโลกและมีส่วนสำคัญในการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยรวมไปถึงสเปนครับมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหแพ้จุดโทษโมร็อกโกทั้งที่ตอนแรกคุยกันว่าหล่นมาอยู่สายนี้เนี่ยน่าจะเบากว่าการเจอกับโครเอเชียปรากฏว่าไปมาก็ตกรอบเหมือนกันปลิวเรียกว่าเป็นคำสาปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องราวเหล่านี้กันใช่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับวันนี้ขอคำว่าโรนัลโดยูไนโรนัลโดยูไนสำเนียงเหมือนอาหรับนิดๆนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยแล้วก็อย่าลืมที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับเครื่องสำรองไฟ Unitech รุ่น HyperMaxGaming UPS ตัวเทพสำหรับขอบเกมเพื่อความมันไม่มีสะดุดระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปคลื่นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกิดไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitech จะจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ร้านบาดาน่าทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ JAB Lazada Shopee Shop at 24 Unitech The Power Back Up to the Future ครับจัดไปจ้ะนะครับก็เรามาไล่เรียงกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็เป็นดราม่าที่เชื่อมไปถึงโรนัลโดด้วยนะฮะเมื่อวานนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเนาะนั่นก็คือการที่เฟร์นันโดซานโตสกุนซือของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยเลือกที่จะดรอปโรนัลโดเป็นสำรองแล้วส่งกอนคาโลรามอสครับกองหน้าวัย21ปีจากเบนฟิก้าลงเล่นแทนแล้วลงเล่นไปเนี่ยเรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีด้วยนะครับโรนัลโดต้องนั่งอยู่ข้างสนามเลยแล้วก็เห็นแบบรุ่นน้องตัวเองซัดแฮตทริกนะฮะช่วยทีมถล่มสวิตเซอร์แลนด์6-1นะครับโรนัลโดเองก็ถูกเปลี่ยนลงมาเหมือนกันนาทีที่70กว่าๆนะครับแต่สีหน้าท่าทางเนี่ยสื่อก็จับไปดูเหมือนกันว่าเขาก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองจึงทำให้เกิดดราม่าตามมาโดยเฉพาะยิ่งพี่สาวของเขาออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับทีมชาติแล้วก็ซานโตสเนี่ยลืมบุญคุณที่โรนัลโดเคยทำเอาไว้เป็นเชิงนั้นนะครับด้านซานโตสเองให้ผลหลังจบเกมว่าโรนัลโดเนี่ยจริงๆยังเป็นคนสำคัญของทีมนะเป็นผู้นำของทีมเป็นหนึ่งในคนที่แบบโอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศนี้อยู่แล้วแต่ว่ารามอสเองก็เป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันซึ่งเขาก็ต้องเลือกใช้งานผู้เล่นตามแท็กติกที่ทางในแต่เกมเนี้ยต้องการให้เล่นแบบนี้เขาก็เลยต้องเลือกใช้แบบนั้นนะครับแล้วผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนะก็เลยเกิดคำถามกับสื่อมากมายเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีโรนัลโดแล้วโปรตุเกสเล่นไหลลื่นขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยนะคือผมว่าสตอรี่มันถูกปูมาเพื่อให้เกิดมุมมองในแง่ลบต่อโรนัลโดมากจนเกินไปหน่อยนะครับคือถ้าสมมุติว่าเจ้าลามอสลงสนามมาแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยยิงลูกนึงผมว่าคนก็จะไม่ได้ไปโฟกัสมากนะครับแต่ว่าอย่างนึงคือจะบอกว่าสิ่งที่ซานโตสพูดว่าโรนัลโดยังมีความสำคัญอยู่ผิดไหมผมว่าก็ไม่ผิดความสำคัญในที่นี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของในสนามอย่างเดียวนะครับเรื่องในห้องแต่งตัวโรนัลโดเราไม่รู้หรอกนะไอสิ่งที่กล้องเขาไม่ได้จับออกมาเปิดเผยเนี่ยโรนัลโดก็อาจจะคอยกระตุ้นเพื่อนอยู่เบื้องหลังนะหรือว่าอาจจะคอยแนะนำเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าตัวรามอสเองที่ลงไปแทนตำแหน่งเขาเนี่ยใครจะไปรู้โรนัลโดอาจจะเป็นคนไปแนะแนวบอกเฮ้ยนี่ลงยังต้องอย่างนี้นะแต่สื่อไม่ได้ไปเห็นมุมนั้นด้วยประสบการณ์ของศูนย์หน้าระดับโรนัลโดอ่ะผมว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเขาอ่ะมันคือวิชามันคือของล้ำค่าทั้งนั้นเลยนี่คือจุดหนึ่งที่ซานโตสพูดอาจจะถูกต้องแต่ว่าก็ต้องว่ากันไปตามตรงไอ้สิ่งที่บอกว่า
เลือกใช้ตามแท็กติกเนี่ยบางทีผมว่าอาจจะดูปกป้องโรนัลโดมากไปหน่อยอาจจะพูดได้ว่าเลือกใช้ตามฟอร์มอาจจะพูดตรงๆเป็นแบบนั้นแต่ก็พูดไม่ได้ไงคนเป็นโค้ชมันตามกระแสไงก่อนเกมเนี่ยกระแสก็บอกแล้วว่าเฮ้ยลองให้โอกาสเจ้ารามอสนี่ดูซิสุดท้ายเฟร์นันโดซานโตสให้จริงๆซึ่งผมดูโปรตุเกสเล่นตอนรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผมดูความรู้สึกของโปรตุเกสก็คือเล่นแบบบางจังหวะตัวรุกอย่างพวกโอตาวิโอบรูโน่เบนาโดซิวาบางจังหวะเหมือนจะทำกันเองยิงกันเองได้แต่ก็เหมือนกับพยายามเล่นเพื่อไปจบที่โรนัลโดนะฝากความหวังไว้มันเหมือนกับจริงๆมันมีโอกาสที่จะมีออปชันอื่นๆแต่ว่าเหมือนกับทุกทีมอ่ะทุกคนในทีมเชื่อมั่นในตัวโรนัลโดเขาก็จะฝากบอลทุกอย่างไปจบที่โรนัลโดเป็นตัวส่วนรวมเนาะใช่ทั้งที่มันมีออปชันอื่นทีนี้พอ move on ไปข้างหน้าลองเล่นแบบไม่มีโรนัลโดเนี่ยอิสระของนักเตะโปรตุเกสก็คือบางทีมันไม่ต้องไปโฟกัสคนใดคนหนึ่งละสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดก็เลยแบบอาจจะยิง6ลูกแล้วก็รามอสยิงแฮตทริกก็จริงแต่มันก็มีของคนอื่นด้วยไงถูกไหมราฟาเอลเลอาเกเรโร่ลูกโมงของเปเป้มันก็กระจายแล้วก็เฟริกเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยพอได้เล่นในแบบโอ้โหเป็นอิสระแบบนี้ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในมุมผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าวัดจากตามฟอร์มตอนนี้รามอสมันช่วงยิงแฮตทริกมานัดต่อไปเจอโมร็อกโกก็ควรต้องให้รามอสลงก่อนนะแล้วถ้าเกิดเกมมันตื้อๆตันๆนัดหน้ารามอสเล่นไม่ออกเอาโดลงมาพลิกเกมก็ยังไม่เสียหายเพราะเราดูการเปลี่ยนตัวสิเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวช่วง5นาทีสุดท้ายไงเขาเปลี่ยนตั้งแต่นาที70กว่ายังมีเวลาก็เท่ากับว่าเอ้ยโดอาจจะคิดว่าโอเคอย่างน้อยไม่เหมือนเทนฮากวะเทนฮากจะให้ลง5นาทีสุดท้ายอันนี้ให้ลง16นาทีดีกว่าหน่อยดีกว่าหน่อยมากกว่านิดนึงนะครับทีนี้ครับเราต้องมาทำความรู้จักเจ้าหนูรามอสกันหน่อยดีกว่าเป็นข้อมูลจากทาง BBC นะครับ BBC บอกว่ากอนคาโลรามอสเนี่ยคือกองหน้าฟอร์มฮอตจากเบนฟิก้าเป็นเด็กปั้นที่มาจากระบบเยาวชนเลยซีซั่นนี้โหดมากนะครับยิงไป14ประตู6แอสซิสต์จาก21เกมที่ลงเล่นแล้วก็6เกมหลังสุดกับเบนฟิก้ายิงไป7ประตูด้วยกันต้องบอกว่าติดทีมชาติคนนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเขาแต่ฟอร์มของเขาไม่เก๋นะฮะคือขอนิดนึงเราเป็นแฟนชาวไทยเนี่ยนะที่ดูเราอาจจะไม่ได้ค่อยว่าเฮ้ยไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณก้าวเข้าไปในโลกของอินเทอร์เน็ตไปดูในโลก Twitter ครับนะโดยเฉพาะแฟนๆโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหเขาจะพูดชื่อของรามอสเชื่อไหมตั้งแต่นัดแรกของศึกวอลครับว่าให้ซานโตสให้โอกาสหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ลงเลยคือแฟนโปรตุเกสที่เขาติดตามบอลลีกของบ้านเขาอ่ะเข้าใจเขาก็จะเห็นฟอร์มไงเหมือนที่ผมพูดในฮาร์ฟไทม์ผมลองไปดูใน IG ของรามอสมาเฮ้ยมันดังเฮ้ยคนรู้จักเยอะคนตาม 300,000 กว่าแล้วก็ผมลองดูนะว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบว่าคนกดไลค์เยอะแค่โพสต์ที่ยิงได้แฮตทริกหรือเปล่าผมไปไล่ย้อนดูโพสต์เมื่อปีที่แล้วคนไลค์ก็ 5-60,000 แสดงว่าเขาป๊อปปูล่าในโปรตุเกสอยู่แล้วใช่ที่บ้านเกิดของเขาเขามีพอจะมีชื่อเสียงของตัวเองอยู่แล้วใช่นะครับส่วนผลงานในนามทีมชาติเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเล่นไป3เกมเท่านั้นรวม33นาทีแล้วก็นัดนี้ได้เป็นตัวจริงทำแฮตทริกได้ในเวลา67นาทีเป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลก2022คนนี้แล้วก็เขาบอกว่านี่คือนักเตะคนแรกตั้งแต่มิโรสลาฟโครเซ่นะที่เล่นบอลโลกครั้งแรกแล้วยิงแฮตทริกได้เลยนี่ไงคนล่าสุดที่เล่นบอลโลกครั้งแรกแล้วยิงแฮตทริกได้เลยคือโครเซ่เมื่อปี2002แล้วก็รอนานถึง20ปีแต่ไม่ได้หมายความว่า2006 2010 2014ไม่มีแฮตทริกนะมีแต่นี่คือคนที่มาครั้งแรกแล้วทำได้เลยมาครั้งแรกปุ๊บแล้วเฉิดฉายเลยนะครับซึ่งไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเวทีใหญ่ด้วยนี่เป็นการลงเล่นแทนโรนัลโดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องแบกความกดดันของทีมชาติเอาไว้นอกจากนี้ครับด้วยวัย21ปีกับอีก169วันเนี่ยพูดง่ายๆยังเป็นดาวรุ่งอยู่ยังทำให้รามอสเนี่ยยิงแฮตทริกด้วยอายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ของทีมชาติฮังการีก็คือฟอร์เรนอัลเบิร์ตเคยทำไว้เมื่อปี1962เลยทีเดียวนะคือถ้าแฟนโปรตุเกสเขาจะรู้จักอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นแฟนชาติอื่นหรือว่าอย่างแฟนบอลอย่างเราเองเนี่ยนะเขาจะพูดว่าไปอยู่ที่ไหนมา แต่โอ้โหเบนฟิก้านี่ขอพูดเลยโอ้โหต้องสุดยอดนะเบนฟิก้าไม่เคยขาดกองหน้าดีๆขายเฟลิกคุ้นๆนะประโยชน์ขายเฟลิกเสร็จมีนูนเยสขายนูนเยสมาเป็นคนนี้อีกโอ้โหนี่มันต่อกันมาเลยอ่ะแต่ไม่แปลกใจนะจริงๆคือเขาเรียกว่าทีมจากโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นเบนฟิก้าปอร์โตสปอร์ติ้งลิสบอนสามทีมนี้มันจะต้องมีเพชรเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะใช่แต่ว่าก่อนจะสเต็ปอัพไปทีมใหญ่เนี่ย
เดี๋ยววูฟแฮมตันขอจองตัวก่อนฮะไปชิมลางเหรอไปชิมลางพรีเมียร์ลีกสักนิดนึงอ่ะสโมสรโปรตุเกสนะนะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรามาดูกันหน่อยว่าทำไมรามอสถึงได้รับความไว้วางใจจากซานโตสให้ลงสนามเป็นตัวจริงจุดแรกครับสกายสปอร์ตเนี่ยเขาชี้ให้เห็นนะเขาบอกว่าโค้ชสมัยเยาวชนของรามอสเนี่ยเขาเอาฟอนเซกามานั่งวิเคราะห์ให้ฟังครับเขาบอกว่ารามอสเป็นคนที่มีความเฉียบขาดครับทั้งการยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานี่ถนัดได้สองเท้าเลยเราเห็นลูกแรกยิงซ้ายใช่ไหมยัดเข้าไปแล้วก็มียิงด้วยเท้าขวาลูกสุดเท้าขวาสวยด้วยการอ่านเกมต่างๆการหาพื้นที่การหาช่องเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมในเกมนี้มีโอกาสยิงเนี่ย6ครั้งเข้ากรอบ5ได้มา3ประตูโอ้ยคมนะนี่อีกจุดสำคัญนึงครับคือสไตล์การเล่นในบทบาทกองหน้าตัวเป้าในระบบ 4-3-3 ลามอสสามารถเพซซิ่งตอนที่บอลทีมไม่ได้ครองบอลได้นะเขาคือตัวเริ่มต้นของการเพซซิ่งแดนบนแล้วก็เล่นร่วมกับชูอัลเฟลิกซ์บรูโน่เฟร์นันเซสในแนวรุกได้ดีมากๆสำคัญที่สุดครับคือลามอสเป็นพวกที่โฟกัสเฉพาะในสนามแล้วก็เป็นคนที่แบกรับกับความกดดันได้ดีคือเขาไม่มีความประมาททั้งๆที่เขารู้ว่านี่คือตำแหน่งของโรนโดที่บางทีอ่ะอาจจะเป็นไอดอลของเขาเลยด้วยซ้ำไปจริงๆนะเรามาดูตรงแมปตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นทัชแมปของกอนคาโลรามอสที่เกิดขึ้นในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์จะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ยืนปักหลักอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างเดียวนะครับมีไปรับบอลต่อบอลจากเพื่อนเนี่ยทุกโซนของสนามขยันน่ะขยันเป็นพวกตัวเพรสซิ่งผมว่าด้วยวัยของเขาด้วยเนาะใช่ด้วยวัยของเขาไงผมว่าโรนัลโดอ่ะเขาตอนคือโรนัลโดตอนอายุประมาณนี้ผมว่าเขาก็ทำได้เขาก็ทำได้ใช่แต่ว่าโรนัลโดในวัย37-38แล้วเนี่ยมันจะไปวิ่งแบบนั้นมันไม่ได้แล้วเราเห็นมาตั้งแต่ตอนอยู่กับแมนยูปีที่แล้วแหละถูกต้องนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เราเห็นได้ชัดเลยผมว่าเขาไม่ได้มีเหมือนกับการเล่นกับเพื่อนแม้ว่านี่จะเป็นการออกสตาร์ทนัดแรกของเขานะกับเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสแต่การเล่นลิงก์อัพเพลย์กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหมันแทบจะเนียนตามากเลยลิงก์อัพดีแล้วจ่ายให้เพื่อนได้อีกด้วยที่มันไม่ใช่ตัวจบสกอร์อย่างเดียวแต่ผมชอบการวิ่งสอดหาตำแหน่งเขานะผมว่าเขาฉลาดอ่ะใช่ไอ้ลูกที่กระดกข้ามซอมเมอร์นะลูกนั้นก็สวยมากเนี่ยลูกนี้4นัดทีมชาติ4ประตูโอ้โหอะไรมันจะเปิดตัวสวยหรูขนาดนั้นอ่ะเรามาสรุปกันหน่อยไหมคิดว่ารอบหน้านะครับโปรตุเกสจะใครนะรอบหน้าเจอโมร็อกโกคิดว่าแบบซานโตสยังไงจะให้ใครลงต่อแล้วก็อนาคตของโรนโดกับทีมชาติเนี่ยพอเจออย่างนี้คือสำรองยาวเลยไหมในผมแสดงความเห็นของผมไปแล้วเอาของขวัญของคนแรกแล้วกันในมุมผมคิดว่านักเตะที่กำลังฟอร์มดีถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปขัดเขาเนี่ยมันพังทันทีนะมันควรจะได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่รามอสเขาพิสูจน์แล้วว่าแม้ว่าจะเป็นนัดแรกแต่เขาทำได้เขารับมือได้คือไม่ได้บอกว่าโรนโดไม่ดีหรือไม่ได้บอกว่าคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เชื่อสักเท่าไหร่คือใครจะไปรู้ถ้าโรนโดออกสตาร์ตัวจริงแต่นาทีที่1เผลอๆโปรตุเกสก็อาจจะชนะด้วยสกอร์ประมาณนี้ก็ได้มันไม่มีใครรู้ไงมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้บอกไม่ได้ใช่มันบอกไม่ได้มันเป็นอีกมิติคู่ขนานนึงอ่ะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รามอสลงไปแบบนี้แล้วเขาทำได้แล้วมันเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับดังนั้นนัดหน้ามันควรให้โอกาสเขาก่อนต่อไปส่วนเรื่องของอนาคตข้างหน้าผมว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะไม่ใช่วันนี้ก็ต้องวันพรุ่งนี้ยังไงโรนโดก็ต้องลดบทบาทตัวเองไปอยู่แล้วนะการหาคนมาแทนในนามทีมชาติอ่ะมันก็ถึงเวลาแล้วแหละด้วยอายุของเขาผมว่ามาจนถึงบอลโลกหนนี้ได้เนี่ยมันเกินคาดแล้วด้วยซ้ำไปจริงๆอ่ะจริงๆโปรตุเกสชุดนี้นะมันควรมีคนอื่นมาแทนโรนโดได้แล้วในตำแหน่งนี้แต่ถ้าด้วยวัยของเขาเขายังฝืนตัวเองมาโวคัพที่อาจจะเป็นผลสุดท้ายของเขาได้แล้วก็ยิ่งลอกลึกอ่ะซานโตเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมเพราะถ้าพลาดไปคุณลองนึกนะนัดหน้าเจอโมร็อกโกสมมติโรนโดสตาร์ทตัวจริงเลยลามอสโดนดรอปเป็นสำรองสุดท้ายถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนอีกนะคนที่โดนหนักก็ไม่ได้มีแค่โรนโดนะซานโตสโดนด้วยถ้าเอาแบบวินหน่อยก็ให้เจ้าหนูรามอสไปเล่นก่อนยิงสักลูกนึงแล้วก็โรนโดท้ายเกมโดมายิงสักลูกนึงไปนั่นวินไปไม่รู้มีใครคิดเป็นผมไหมนะเออหน้าตาคล้ายจอห์นแม็กกินของวินล่ามีความคล้ายเออนึกว่าคนเดียวกันด้วยซ้ำเออมีความคล้ายมองไงเหมือนกันแต่ว่าอ่ะพูดถึงมุมมองของเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเห็นด้วยกับพวกคุณที่ว่ายังไงก็ตาม
โค้ชยังไงก็ต้องเลือกจากฟอร์มก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็แต่ผมยังมองแบบนี้นะผมไม่มองว่าโรนัลโดหลังจากนี้สำรองเพียวคงไม่ใช่แต่ว่าตามฟอร์มถ้าเกิดนัดหน้ามันก็ไม่แน่ว่าไอ้กอนคาโลลามอสมันอาจจะเล่นไม่ออกเจอกับโมร็อกโกก็ได้แล้วกลับมาเป็นโดที่ยิงเป็นฮีโร่พาทีมเข้ารอบอีกนัดนึงรอบรองอาจจะกลับมาเป็นโดออกสามตัวจริงก็ได้ผมว่ามันให้ว่ากันไปตามฟอร์มเลยอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องตัวจริงคนเดียวไปเรื่อยๆแล้วอีกคนนึงเขาจะมีความพยายามในการซ้อมเพื่อแย่งตำแหน่งทำไมถูกป่ะใช่ซึ่งตรงนี้แต่เรื่องนึงผมเห็นด้วยกับขวัญด้วยเหมือนกันว่ามันก็จริงๆโรนัลโดผมว่าเขาต้องเริ่มพยายามทำใจไปบ้างแล้วนะด้วยอายุเขาอะผมว่าเนี่ย37 38ผมว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นว่าทำไมมันเริ่มมีคนมาเบียดเป็นตัวจริงกูได้ทั้งในระดับสโมสรทีมชาติแล้ววะทั้ง2ระดับเลยถูกป่ะใช่เขาก็ต้องทำใจเรื่องนี้ไปแล้วส่วนนึงนะฮะมันก็เป็นไปตามกลไกของอายุวัฏจักรนะครับผมไปดูคู่สเปนกันหน่อยครับผมมาดูคู่สเปนกันหน่อยมาดูเกี่ยวกับคำสาปโดนจุดโทษเราจะใช้คำนี้ได้ไหมเป็นอีกหนึ่งทีมชาติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้ดูด้วยนะแต่ไล่เรียงกันก่อนคือในตลอด120นาทีเนี่ยอ่ะเราอาจจะต้องตำหนินิดนึงกันว่าโอ้โหจบไม่ได้คลองบอลอย่างเดียวแต่ว่าจบแล้วก็เจาะคู่แข่งไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มาพ่ายจุดโทษแต่การพ่ายจุดโทษก็โดนวิจารณ์อีกเพราะว่าถ้าเกิดเอลิเก้ไม่เคยพูดสิ่งนี้ไว้ก่อนก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่เอลิเก้เคยพูดไว้เหมือนกันว่าให้นักเตะทุกคนซ้อมยิงจุดโทษกันแบบคนละพันลูกนะคนละพันครั้งก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เพราะเชื่อว่าจะทำให้คุ้นชินแล้วก็กลับเอามาชนะความกดดันได้คือเรื่องของความกดดันเนี่ยมันซ้อมไม่ได้หรอกแต่เชื่อว่าถ้าซ้อมไปเยอะๆมันก็จะกลบในจุดนั้นได้แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่า3ลูกแรกยิงไม่เข้าเลยแล้วก็คู่ต่อสู้ยิงเข้ามากกว่าก็ชนะไป3-0นะครับทีนี้พอเรามาดูสถิติลองไปดูสถิติกันหน่อยมั้ยดูภาพกราฟิกตัวนี้ครับว่าเดี๋ยวเรามีคือการโดนจุดโทษมันไม่ใช่ของที่อยู่คู่กับสเปนมาแบบแต่ไหนแต่ไรในฟุตบอลโลกแหละคือปีที่ได้แชมป์โลกอ่ะอันนั้นก็ไม่มีโดนจุดโทษเลยใช่จนได้แชมป์โลกคือปี2010ใช่ป่ะแต่ถ้าดูตามภาพเนี่ย5ครั้งหลังสุดที่โดนจุดโทษในฟุตบอลโลกนะก็คือล่าสุดเลยเมื่อคืนนี้ก็คือแพ้โมร็อกโก0-3ย้อนกลับไปก่อนนั้นที่รัสเซียปี2018ก็แพ้เจ้าภาพใช่ไหม3-4นะครับแล้วก็นู่นเลยครับย้อนกลับไปปี2002นู่นนานมากนะฮะก็มีไปตอนนั้นไปแพ้เกาหลีใต้เกาหลีใต้ปีนั้นโดนจานเยอะจานเยอะแต่ก็เป็นการแพ้โดนจุดโทษ3-5แต่ว่ารอบก่อนนั้นมีชนะอ่ะชนะไอร์แลนด์3-2นะครับแล้วก็ปี1986นะครับชนะเบลเยียม4-5แพ้ไอ้ขออภัยแพ้เบลเยียม4-5ก็คือแพ้4-5มันแปลว่าจริงๆในรอบ 30-40 ปีเนี่ยสเปนเขาจะมักแบบถ้าชนะก็ชนะไปเลยนะไม่ค่อยไปถึงโดนจุดโทษอ่ะคือเอาในมุมผมเนี่ยอ่ะผมทันดูมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2010ด้วยมา2002อาจจะยังเร็วเกินไปนะครับไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นแต่ว่า2010ด้วยมาจุดนึงเลยที่ทำไมสเปนถึงไม่ถูกกับการโดนจุดโทษเพราะว่าดูไปที่ผู้สาประตูทุกยุคทุกสมัยพวกประตูของสเปนน่ะส่วนใหญ่เป็นพวกแบบใช้ลักษณะใช้เท้าเล่นและการเซฟจุดโทษปฏิกิริยามันจะไม่ได้ฉมังขนาดนั้นอาจจะมีบางคนที่พอเซฟได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเก่งรวมไปถึงการยิงของสเปนเองเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงรอยต่อที่ว่าสเปนเนี่ยนะมันมีคนรับหน้าที่ยิงจุดโทษอย่างจริงๆจังๆอ่ะไม่เยอะคนที่มันยิงจุดโทษแบบแน่นอนจริงๆอ่ะในทีมแต่ละชุดที่มาเล่นในฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงจุดนี้มันก็อาจจะกลายเป็นทำให้การดวลจุดโทษมันเป็นจุดอ่อนของสเปนไปจริงนะก็ถ้าเรามองไปที่ชาติใหญ่อื่นๆโอ้เราเห็นภาพเลยฝรั่งเศสเนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหยิงอย่างชัวร์ได้หมดอะชิลูยิงเป็นหมดยิงดีหมดหรืออีกเหตุผลนึงนะมองเพิ่มไปการดวลจุดโทษส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เล่นไปครบ120นาทีแล้วก็คือต่อเวลาไปแล้วเล่นในเวลาปกติไปแล้ว90+30แล้วสเปนเป็นทีมที่ต่อบอลเยอะใช้พลังขาเยอะวิ่งเยอะนะก็คือเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการเหนื่อยล้ามันอาจจะส่งผลไปที่เรื่องของแรงในการยิงจุดโทษด้วยเมื่อคืนนี้เนี่ยเอนริเก้พยายามเลือกใช้2ตัวสำรองเป็นเบอร์1และเบอร์2ในการยิงนั่นคือซาลาเบียกับคาร์ลอสโซเลซึ่งผมว่าเอนริเก้เลือกไม่ผิดเพราะ2คนนี้เป็น2คนที่มีทักษะเรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะดีที่สุดในทีมสเปนชุดนี้แล้วซาลาเบียแต่ก่อนนะไม่ว่าจะเล่นให้กับสโมสรหรือว่าเล่นให้กับทีมชาติก็เป็นคนรับสัมปทานเรื่องลูกตั้งเตะ
ลูกเตะมุมลูกฟรีคิกต่างๆเขาก็ทำโซเล่เป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูได้ดีนะครับส่วนเบอร์3เนี่ยบูสเกตคือผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์นะโค้ชที่เคยร่วมงานกับบูสเกตแต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบูสเกตเนี่ยไม่ได้ว่าเขายิงดีนะแต่เขาเป็นคนที่แบกรับความกดดันได้ดีแต่ผมว่าบูสเกตในวัยตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือบอกว่าเบอร์1เบอร์2ถูกแต่เบอร์3ไม่ควรเป็นบูสเกตในมุมผมนะแบกรับความกดดันได้ดีแต่คน2คนแรกพลาดไปก่อนมันก็ยิ่งมากดดันคนที่3เนี่ยเข้าใจว่ามันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกส่วนถ้าถามว่าแล้วถ้ามันมีใครที่มันดีกว่านี้มั้ยล่ะถ้าจะเลือกขึ้นมายิงก่อนอัลโบโรโมราต้าก็พลาดบ่อยนะก็บ่อยแล้วก็เรื่องจิตใจด้วยแล้วพอถัดจากโมราต้าไม่มีละเหลือแต่กองหลังที่เป็นตัวประสบการณ์ไอ้พวกแนวรุกเนี่ยโอ้โหฟาเตเปรดี้นะพวกเนี้ยมันอ่อนประสบการณ์ทั้งนั้นถ้าในมุมผมมองว่าเราต้องดูจากสไตล์การเล่นของสเปนชุดนี้ด้วยผมว่านักเตะสเปนชุดนี้มันเป็นสายครองบอลสายเทคนิคใช่ไหมซึ่งบางทีคนที่เบสิกบอลดีๆเทคนิคบอลดีๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องยิงจุดโทษดีเสมอไปใช่ให้ดู2ชาติที่ยิงจุดโทษเก่งมากๆเยอรมันอิตาลี2ชาตินี้สไตล์การเล่นบอลจะไม่เหมือนสเปนเลยเล่นบอลแบบบางทีเป็นบอลไดเรกแต่พวกนี้สภาพจิตใจเขาแกร่งใช่เขาไม่นับบอลโลกกว่านี้นะที่แบบทีมนึงตกแบ่งกลุ่มทีมนึงตกรอบก็เลือกแต่ดูจากประวัติที่ผ่านๆมาเวลาโดนจุดโทษกันเยอรมันกับอิตาลีจะชนะจุดโทษบ่อยเพราะว่าเรื่องสภาพจิตใจเขาแกร่งแต่ของสเปนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกมันเป็นสายเทคนิคสายคลองบอลพวกนี้แต่อาจจะไม่ได้ฉมังเรื่องของการโดนจุดโทษแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมว่าการแพ้จุดโทษเนี่ยแพ้3ครั้งติดแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่ท้ายที่สุดถ้าเกิดคุณเจ๋งพอคุณควรจะต้องปิดภายใน90หรือ120นาทีให้ได้แล้วผมดูสเปนเล่นชุดนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนสเปนสมัยก่อนสเปนยุคก่อนเนี่ยจะเป็นยุคนึงที่เขาโดนตั้งฉายาตั้งแต่ช่วงตอนบอลโลก2002นะว่าเขาเรียกว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมตอนบอลอุ่นเครื่องเทพพอมาเตะทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ตกรอบค่อนข้างไวแล้วสเปนเนี่ยลบคำสุดประมาทฉายานี้ได้ตอนยูโร2008เป็นต้นมาแล้วก็ครองยุคตั้งแต่2008 2010 2012เล่นดีได้แชมป์เมเจอร์หมดแต่ทีมชุดปัจจุบันเนี่ยผมดูการเล่นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างตัวเก่าบางคนที่มันเลยจุดพีคไปแล้วอย่างบูสเกตกับคนรุ่นใหม่ที่ยังอ่อนประสบการณ์ตัวหลักเนี่ยเปดรี่กับกาบี้เนี่ยอายุเท่าไหร่กันเอง19 20คนนึง18คนนึงก็ม6กับปี2ใช่มั้ยคือผมถึงบอกว่าด้วยสภาพจิตใจด้วยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังน้อยผมเลยดูสเปนเล่นชุดนี้มันคล้ายสเปนชุดเก่าๆที่แบบต้องรอวันเติบโตนะพอเล่นสนามจริงๆเจอกับทีมเขี้ยวๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเรื่องของประสบการณ์มันมองข้ามอาจจะต้องเป็นบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นความเขี้ยวมากขึ้นและไม่ใช่แค่รออย่างเดียวนะผมว่าต้องหาเพชรหน้าใหม่ขึ้นมาด้วยคือผมว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยผมว่าเปดี้กาบี้เนี่ยตามอายุน้องเดี๋ยวมันก็เก่งเองแหละ2คนนี้ไม่ผมไม่ได้ห่วงอะไรผมห่วง3ตัวบนมากกว่านะกลัวว่าแบบมันจะไม่เหมือนชุดสมัยก่อนอะแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นแววเลือดใหม่ด้วยนะคือนี่มันน่าเป็นห่วงมากใช่ๆๆโดยเฉพาะหน้าเป้าเนี่ยนะหายากเหลือเกินสเปนชุดนี้กองหน้าตัวเป้าเก่งๆคือตั้งแต่หมดดาบิบิยาเฟเนโดตอเรสเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีระดับนั้นโผล่ขึ้นมาหรือตอนยูโร2012ก็ไม่ได้มีกองหน้านะใช้ฟาเบริกัสเล่นแต่คนทำเกมมันเป็นอีเนสตากับดาวิดซิลวาแล้วคุณดูตัวจริงเมื่อวานดิของสเปนปีกสองข้างเฟรันตอเรสกับอีกข้างนึงใครนะโอโมก็อ่อนประสบการณ์ทั้งคู่มันยังไม่เท่ากับชุดที่สเปนก็ครองโลกไงคือ2คนเนี้ยในไลน์อัพ11ตัวจริงเนี่ยเกินครึ่งนี่คือวัวคัพหนแรกคือฟุตบอลโลกครั้งแรกเกินครึ่งของทีมครับผมในทางกลับกันนะครับเราตำหนิสเปนไปเยอะในเรื่องนี้แต่ว่าอย่าลืมให้เครดิตทางโมร็อกโกด้วยนะครับก็สื่อบอกว่าแม้คำสาปโดนจุดโทษสเปนจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันแต่อย่ามองข้ามความยอดเยี่ยมของโมร็อกโกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรับมือกับเกมรุกสเปนอยู่หมัดแถมช่วงโดนจุดโทษเนี่ยฟอร์มของยาซินบูนูเนี่ยโอ้โหเซฟไป2จุดโทษและเอาจริงๆเนี่ยพุ่งถูกทางทุกลูกนะพุ่งถูกทางทุกลูกพาทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมที่4ต่อจากแคเมรูนเซเนกัลแล้วก็กาน่าที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ใช่นะครับแต่นักเตะอีกคนที่โดดเด่นก็คือโซฟิยานอัมราบัตนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะวิ่งปกคลุมพื้นที่ไปทั่วแกะเพรสซิ่งได้สิ่งสำคัญก็คือทำลายเกมของสเปนด้วยการแท็กเกิลสำเร็จ4ครั้ง 100% คือพยายาม4ครั้งสำเร็จทุกครั้งเลย สุดยอดโดดเด่นจริงๆนะคือไม่ได้ว่าโดดเด่นแค่เรื่องของการตัดเกมอย่างเดียวผมว่าอีกจุดนึงอ่ะ
อัมราบัตเป็นคนที่คอยกระตุ้นเพื่อนด้วยคือเวลาเล่นเกมรับเนี่ยเขาจะลงไปถอยลงไปยืนเป็นเหมือนเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นหลัง5นะเซนเตอร์ยืน3ตัวแล้วก็จังหวะขึ้นเกมมาเนี่ยเขาสามารถยืนเป็นตัวปัดกวาดคนเดียวได้ในแผนแดนกลางคือรับมือกับบูสเกตเปรดี้และกาบีได้อยู่มานะนี่ก็คืออีกจุดนึงผมว่าคนนี้อายุ26แล้วร่างกายดูบอดี้เขาใช่ร่างกาย185ตอนที่แบบเวลาวิ่งไปเบียดกับพวกเด็กอย่างกาบี้ยัง18อ่ะบอดี้สู้กันไม่ได้ต้องยอมรับนี่เผลอๆอาจจะได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้เลยกลัวอย่างเดียวคือผมดูการเล่นของเขานะผมนึกถึงรุ่นพี่ฟิออเขาก็คือเฟลิเป้เมโลเฟลิเป้เมโลเนี่ยตอนอยู่ฟิออเรนติน่าก็ดุๆแบบนี้ทรงนี้เลยเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวเชิงต่ำตัดเกมได้ส่งบอลดีพอมันย้ายทีมทีเท่านั้นแหละได้รางวัลถังขยะทองคำที่ยูเว่เฉยเลยขออย่างเดียวอย่าเดินตามรอยเมโลแล้วกันเพราะตอนนี้อยู่ฟิออเหมือนกันถูกไหมรักษาฟอร์มไม่ได้ถ้าย้ายทีมอีกทีขอให้ดีแล้วกันส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยถ้าผมตามสื่ออยู่เพราะว่ามันมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยคนนี้นะครับก็สื่อพวกอิตาลีหรือว่าจะเป็นฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กของเยอรมันบอกว่าค่าตัวที่ฟิออตั้งไว้25ล้านปอนด์หรือประมาณ30ล้านยูโรไม่ได้แพงมากไม่แพงแต่ผมไม่รู้ว่าบอลโลกจะทำให้เพิ่มขึ้นไหมแต่ว่าสาเหตุที่มันถูกเพราะว่าสัญญาเหลือแค่ปีเดียวแต่เหลือแค่ปี2024แต่มันมีออปชั่นต่อเพิ่มเติมแต่ก็คือสัญญาเหลือไม่เยอะแหละแล้วก็อายุก็ไม่ได้ถึงกับน้อยแบบเป็นดาวรุ่งขนาดนั้น26ปีกำลังดีก็จะประมาณนี้นะน่าสนนะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยส่วนตัวสมมุติถ้าลิเวอร์พูลจะซื้อมิดฟิลด์เนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลจะซื้อมากกว่า1เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการถ่ายเลือดแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่จะหมดสัญญาไป3คนในช่วงซัมเมอร์ถ้าจะไปซื้อแพง 2-3 ตัวเลยผมว่ามันไม่ไหวผมว่ามันต้องมีตัวที่30ล้าน25ล้านสักตัวนึงผมว่าคนนี้ก็จะเป็นแบบแพงเนี่ยจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ถูกหน่อยก็เป็นอัมราบัตอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะเป็นการยกตัวอย่างคุณกล้าอัมราบัตไปผมขอดิคันไรส์แต่คุณเพิ่งพูดมาในท้าทายไม่ใช่หรอว่าแมนเชสเตอร์ยังเตะเข้ามาคุณไปฟาดฟันเราเองอัมราบัตถ้าเล่นได้เหมือนเกมที่เจอสเปนเมื่อคืนเล่นให้กับทีมใหญ่ได้ทุกทีมถ้าเล่นได้นะครับผมอ่ะนี่คือประเด็นร้อนนะครับก็ฟุตบอลโลกจะกลับมาอีกทีนึงคือวันศุกร์ครับนะดังนั้นเนี่ยเจาะประเด็นก็จะได้พูดถึงวัวครับมูลเลยวันจันทร์หน้าจัดไปนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกัน K-Bank จากกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องสำรองไฟ Unitec รุ่น HyperMax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันไม่มีสะดุดระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีลูกคลื่นบริสุทธิ์เพียวไซด์เวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitec จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ Banana ทั่วประเทศหรือ JIB Lazada Shopee Shop at 24 Unitec The Power Backup to The Future ครับครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Unitec พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด